ส่วนการเตรียมการด้านสถานที่ทั้งการจัดสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วและอาคารจัดนิทรรศการขณะนี้พร้อมเกือบ 100% แล้วนะคะเหลือเพียงการตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะวันนี้นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการประสานงานการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วพร้อมคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงตรวจความพร้อมด้านสถานที่ในการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานบริเวณท้องสนามหลวงโดยขณะนี้การจัดสร้างมณฑปเสร็จสิ้นเกือบ 100% แล้วซึ่งการจัดสร้างมณฑปนี้เป็นการผสานวัฒนธรรมแบบไทยจีนขณะที่การจัดสร้างอาคารแสดงนิทรรศการซึ่งมี5โซนอาทิการแสดงประวัติความเป็นมาของพระเขี้ยวแก้วรวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งในปี2568จะครบ50ปีทั้ง2วาระนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ไทยขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% ทั้งหมดจะแล้วเสร็จในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อให้พร้อมสำหรับพิธีอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วในวันที่4ธันวาคมและเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในวันที่5ธันวาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระสำคัญนี้ค่ะจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมสักการะพระเกี้ยวแก้วร่วมกันนะครับโดยจะเข้าสักการะได้ตั้งแต่วันที่5นะครับวันที่5ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่14นะครับกุมภาพันธ์2568นะครับโดยรวมก็จะอยู่ที่ประเทศไทยให้ประชาชนคนไทยร่วมสักการะได้73วันและก็จะอัญเชิญกลับในวันที่15กุมภาพันธ์2568ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะภายในงานมีการจัดเตรียมดอกไม้ไว้ให้กับประชาชนด้วยนะคะคือประชาชนไม่ต้องนำไปเองและผู้ที่เข้าสักการะก็จะได้รับโปสการ์ดพร้อมบทสวดบูชาพระเขี้ยวแก้วเป็นที่ระลึกโดยจะมีการจัดกำลังตำรวจจากส่วนต่างๆและตำรวจจราจรเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางมายังท้องสนามหลวงรวมถึงจะมีจิตอาสาเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้วยค่ะเราได้มีจิตอาสานะคะจากจิตอาสา904แล้วก็จากทางกรุงเทพมหานครหลายๆหน่วยงานตอนนี้เริ่มเข้ามาติดต่อประสานงานเราว่าพร้อมที่จะมาเป็นจิตอาสา1ดูแลประชาชนที่เข้ามาในงานจิตอาสาในการที่จะดูแลเกิดอากาศร้อนก็จะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ให้บริการน้ำดื่มนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะให้บริการในเรื่องของล่ามแปลภาษางานนี้ก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถ้าเขาอยู่ที่ประเทศเขาจะไม่ได้ดูชัดเจนเท่าที่นี่นะคะไม่ได้ให้เข้าไปจะอยู่ไหว้แค่ด้านนอกเห็นแค่เป็นตัวเจดีย์เป็นสถูปแต่อันนี้เราเห็นองค์เจดีย์อย่างชัดเจนเลยจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญจริงๆที่ทางจีนเขาก็ไว้วางใจแล้วก็ให้เราอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนนะคะขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพงดขาสั้นเสื้อแขนกุดแล้วก็กางเกงขาดนะคะแล้วก็ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่พร้อมแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปขอให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะก็แน่นอนว่าจะสะดวกกว่านะคะ